ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็พอดีเห็นในกลุ่มนะครับมีคนโพสต์ถึงเรื่องแบบถังป๊อปคอร์นนะผมไอ้มดเขียวครับผมก็วันเนี้ยผมไม่ได้กะจะไปซื้อนะครับเพราะว่าคิดว่าของยังไม่มาก็เลยกะจะไปซื้อถังวันพีชแต่ว่านี่เลยครับผมสิ่งที่ได้มาก็คือถังมดเขียวครับผมซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยครับผมก็ไปถามถังวันพีชทางพนักงานนะบอกว่าตอนเนี้ยของหมดไปเมื่อวานก็ของเพิ่งลงไปเมื่อวานซื้อนะครับแต่ว่าหาไม่เมื่อวานเนี่ยของหมดแล้วคือหมดไปจริงๆครับแล้วก็เลยคิดนะครับว่าวันนี้เราต้องกลับไปมือเปล่าแน่เลยครับก็เลยถามพนักงานไปครับว่าถังป๊อปคอร์นที่เป็นไอ้มดเขียวกับอุลตร้าแมนมาหรือยังเขาบอกว่ามดเขียวมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจําหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถามมาเรียกว่าถามผู้จัดการทีหนึ่งก็เลยผมก็เลยรอครับผมประมาณชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงรอผู้จัดการมาก็ถามผู้จัดการปุ๊บก็ตอนแรกคิดนะครับว่าน่าจะไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วนี่ครับก็ได้มาจริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าถังป๊อปคอร์นนะผมจะเป็นยังไงมาแกะไปพร้อมๆกันครับนี่ต่อการห่อก็กันกระแทกอย่างดีนะครับผมไม่ใช่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นห่อเหมือนถ้าเป็นแบบจากค่ายทํานะครับมันจะเป็นห่อเหมือนพลาสติกนะครับผมแล้วก็ตีตาของค่ายนะครับผมแต่ว่ารอบเนี่ยมันไม่ได้ตีตานะครับนี่แกะมาดูกันเลยครับว่าตัวงานนะครับผมจะเป็นยังไงครับคือผมก็ยังไม่เห็นนะครับคนในกลุ่มได้กันแต่ว่าผมก็จัดแล้วโอ้โหดูจากด้านหลังครับผมงานแบบโคตรจะดีเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตไหมครับที่เป็นสีดำๆนะครับมันไม่ใช่สีดำด้านนะครับมันจะเป็นดำเงาก็มันทําให้ดูเหมือนเรียกว่าเหมือนชุดที่แบบใช้แสดงนะครับผมก็นี่ด้านหลังเห็นไหมครับผมจะเป็นฝานะครับขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเปิดยังไงโอ้โหโคตรแข็งครับเอาแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะเปิดโอเคการเปิดเหมือนจะต้องงัดทางที่จริงก็งัดจากด้านบนแล้วนะครับเหมือนมันจะหลุดนะครับเนี่ยขออนุญาตประกอบกับไปที่เดิมก่อนนะครับนี่แล้วก็ด้านในนะผมจะมีเป็นในส่วนของเสาเขาจะเรียกว่าเสาหรือว่าเขาดีครับมันเหมือนเป็นมันเสาครับผมถ้าตามการ์ตูนนะผมจะเป็นเสาขออนุญาตประกอบกลับไปก่อนนะครับผมมันหลุดออกมาแบบโอเคประกอบกลับกลับไปแล้วครับนี่ก็วิธีการเปิดนะครับผมเราก็ดึงออกมาทางด้านหลังนะครับนี่แล้วอย่างที่เห็นนะผมมันจะมีรูน็อตครับผมนี่ก็ถ้าถามผมนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับที่เห็นรูแบบเนี้ยเพราะมันดูไม่ค่อยสวยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหันด้านหน้ากันดีกว่านะครับนี่ดูครับด้านหน้าซะก่อนครับก็ถือได้ว่าสวยเอามากๆเลยนะผมดูครับเนื้อนี่ก็อย่างที่เห็นครับจะเป็นแถบสีขาวตรงนี้ลงมาตำหนินิดหน่อยครับผมนี่น่าจะตำหนิจากทางโรงงานครับแล้วก็นี่ครับหน้าอกก็เป็นสีด้านๆสีเขียวด้านๆนะครับผมนี่แล้วก็หน้าตาก็รายละเอียดดีเทลคือทําออกมาได้ดีนะครับผมนี่มีแบบจากข้างนี่ครับแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนเป็นฟันครับผมนี่ตักกะแตนรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นมัสไรเดอร์คาเมนไรเดอร์นะครับผมเรียกว่าอีกอย่างก็คือตัว V1 นะผมก็เป็นตัวแรกน่าจะตัวแรกนะครับน่าจะพื้นฐานน่าจะมาจากตั๊กแตนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับขออนุญาตใส่เขาก่อนนะครับพูดผิดนะผมไม่ใช่เขามันคือเสาอากาศนี่ก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ก็ใส่ปุ๊บก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับสังเกตในบริเวณเนี่ยจะเป็นผ้าพันคอนะครับผมนี่ก็ทำลายแบบดูดิครับดีเทลคือทำแบบ
ดีจริงๆเลยนะครับผมดีเทลรายละเอียดนี่คือแบบดีมากๆเลยครับคือใจจริงเนี่ยถ้าสมมุตินะครับผมมันเป็นผ้าขึ้นมานี่คือแบบถือว่าจะสวยกว่านี้นะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ผมเคยรีวิวสักตัวหนึ่งครับที่แบบเหมือนแบบมันจะเหมือนมีผ้ามั้งครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่านะก็รีวิวจนลืมไปแล้วนะครับเนี่ยมาดู ทางด้านท้ายนะผมนี่ด้านล่าง มันจะเห็นได้ว่าเหมือนจะครบรอบรวม50ปีนะผมคาร์มินไรเดอร์นี่อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของทางเด็กนะครับผม นี่ก็จะเขียนเป็นเมเจอร์ซีนิเพ็กของผมเอ็กซ์คลูซีฟนี่ก็เป็นเหมือนกับสินค้าจากทางบริษัทด้านหลังนี่ก็เป็นรอยนี่ก็จะเป็นรอยนะครับคิดว่าตอนที่ทําการผลิตอันเนี้ยน่าจะเอาวางพื้นนะครับแล้วก็น่าจะถูนะครับสังเกตนะครับจะเป็นรอยเหมือนมันถูไปถูมาตรงพื้นนะถึงเกิดรอยแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่างานดีแล้วก็มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาเทียบกับอะไรดีเดี๋ยวขออนุญาต เทียบกับในส่วนของหัวแบทแมนแล้วกันนะครับนี่เพราะว่ามันใกล้มือที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับหัวแบทแมนนี่ก็เทียบกับหัวแบทแมนนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยทรงเนี่ยน่าจะเทียบกับเวนอมแต่ว่าเวนอมหายไปไหนไม่รู้ครับน่าจะอยู่สักที่ของบ้านนะครับนี่เทียบกับหัวแบทแมนไปก่อนแล้วกันคือถามว่ามันท่าทางขนาดเนี่ยก็พอๆกันนั่นแหละครับผมนี่หัวแบทแมนแล้วก็รายละเอียดอื่นๆน่าจะไม่มีแล้วนะผมก็เท่าที่เห็นนะครับทำเป็นกระปุกออมสินได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีรูไว้หยอดเหรียญหยอดธนบัตรเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของถังป๊อปคอนนี่แล้วการใส่ป๊อปคอนนะผมส่วนหัวด้านบนนะครับมันจะกวงๆนะครับถ้าเราใส่เนี่ยก็น่าจะใส่ป๊อปคอร์นได้เยอะเหมือนกันนะครับผมน่าจะใส่ได้เยอะกว่าหัวแบทแมนซะอีกครับแต่ว่าถ้าใส่เยอะนะครับการกินนะครับอาจจะเปลี่ยนไปนะเวลาเรากินเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ครับผมไอ้ป๊อปคอร์นครับอาจจะทะลักมาเท่าที่ดูแล้วป๊อปคอร์นน่าจะไม่ทะลักนะครับเพราะว่าตัวของด้านหลังนะครับผมมันเหมือนทำให้ชันขึ้นไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาป๊อปคอร์นใส่จนเต็มแล้วเอาตั้งแบบเนี้ยคิดว่าป๊อปคอร์นน่าจะไม่ทะลักออกมาครับมันจะไหลเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนอาหารสัตว์นะครับผมน่าจะไหลแบบอัตโนมัติลงมาดีเทลข้างในก็ไม่มีแน่มากเนื้อพลาสติกก็บางหรือเปล่าก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะผมไม่ได้บางแล้วก็ดูแข็งแรงอยู่นะครับผมนี่จับๆก็ดูแน่นๆนะครับผมแข็งแรงดีครับส่วนหัวก็ตัวเนื้องานก็จะประมาณนี้ครับการลงสีอ่ะผมไม่เห็นตรงนี้นี่ก็ยังลงสีไม่ค่อยดีพอผมว่าถ้าใครเป็นสายแบบ DIY นะผมก็ลองอาจจะทำสีเพิ่มมาอีกนิดนึงแต่สีที่ให้มาเนี่ยผมว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันจะมีตำหนิแบบสีเลอะบ้างเป็นบางจุดครับน่าจะบางตัวอาจจะไม่มีนะครับผมเพราะมันเป็นตำหนิแบบนี้มันน่าจะไม่ใช่มีทุกตัวแล้วครับโอเคนะครับสำหรับถังป๊อปคอร์นครับไอ้มดแดงคาร์มินไรเดอร์ V1 นะครับผมคือใจจริงเนี่ยผมอยากให้แบบทำแบบเนี้ยอีกหลายๆตัวนะครับผมทำมาทั้งหมดตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับคาร์มินไรเดอร์20 21 22 23 24 25ใช่ครับน่าจะ25ตัวนะครับ20 40ไม่ใช่ดิ20 20 40 40ประมาณ40กว่าตัวมั้งครับล่าสุดเนี่ยจะเป็นไหนคาร์มินไรเดอร์ที่มันแบบเหมือนจะบิดกดๆที่แบบเสียบมันคล้ายๆแฮนไอ้มอเตอร์ไซค์นะผมก็ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็น่าดูอยู่แบบว่าจะไปดูอยู่40กว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำแบบเนี้ยนะผมทั้งหมด40ตัวเนี่ยผมว่าเอามาเรียงกันแบบชั้นๆนี่คือแบบอลังการนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรมากแล้วก็เป็นการรีวิวเท่าที่เห็นนะครับส่วนแก้วน้ำก็จะเป็นแก้วน้ำลายปกติของทางเมเจอร์นะครับไม่ใช่เป็นลายคาร์มินไรเดอร์แต่อย่างใดครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะใครมีคำถามมีอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อาจจะบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าสาขานี้มีแล้วก็มาบอกใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนที่ผมได้มาจะเป็นสาขาเชียงใหม่นะครับผมโอเค
สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ชอบยังไงก็มากดติดตามกันครับผมกดมาเยอะๆนะครับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ